ประเทศไทยครับเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์แล้วฮะโดยจำนวนประชากรไทยเนี่ยเขาไปนับเมื่อ31ธันวาคมปีที่แล้วนะครับมีจำนวนผู้สูงอายุ13ล้านคนครับค่ะเพียบเลยนะตอนนี้เรายังไม่เป็นนะฮะคือนับสูงอายุเนี่ยคือ60ปีบริบูรณ์นะฮะก็คิดเป็น 20% นะฮะของทั้งหมดของประชากรทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะในจำนวนนี้ 97% เป็นกลุ่ม Active Agingคืออะไรฮะดูแลตัวเองได้ดีค่ะโอ้ดีมากยังแอคทีฟได้อยู่ยังแบบทำอะไรได้ด้วยตัวเองอยู่ยังไม่ติดเตียงใช่ยังไม่ได้ติดบ้านค่ะเพราะยังมีกลุ่มติดเตียงอยู่ 2.5% ขออภัยฮะกลุ่มติดบ้าน 2.5% ค่ะติดเตียงอีก 0.5 นะฮะคาดว่าปีนี้ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น 3.5% ต่อปีนะครับและจะมีจำนวนสูงขึ้นถึง 28% และจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดครับพอฟังแบบนี้ก็จะต้องมีการเตรียมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลรองรับผู้สูงอายุที่มากขึ้นมากขึ้นทุกปีเพราะผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้อายุยืนกว่าเมื่อก่อนนะใช่ค่ะอายุมากขึ้นค่าเฉลี่ยมากขึ้น อยู่ได้นานขึ้นระบบวิทยาการทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขที่มันดีขึ้นนะฮะรับยาอะไรมันสะดวกนะก็ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะฮะทางด้านของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุคุณแรมรุ้งวรวัฒน์ครับก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตโครงสร้างประชากรมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงวัยแรงงานน้อยถ้าให้วัยแรงงานมาดูแลผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุไม่เตรียมพร้อมนะครับก็จะมีปัญหาเพราะกลไกภาครัฐเนี่ยมันยังไม่รองรับ 100% ดังนั้นแล้วเพื่อที่จะให้กลไกของภาครัฐเนี่ยดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เขาก็มีโครงการดีๆดังนี้ครับอันนี้โครงการนี้ผมชอบมากเลยฮะปีนี้จะมีการดำเนินโครงการใหม่ครับครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุค่ะก็คือว่าจะสนับสนุนงบประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยให้ 3,000 กับลูกหลานที่จะต้องลาออกมาดูแลเครือญาติหรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแลเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุพูดได้ง่ายลูกหลานเนี่ยที่ยังยึกยึกยักยักเอ๊บางคนแบบว่าก็อยากก็ห่วงนะก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตายายแต่จะกลับไปแล้วเอาอะไรกินล่ะนั่นน่ะสิค่ะนะฮะตรงนี้ก็จะมีการสนับสนุนสำหรับใครที่ออกมาดูแลผู้สูงอายุให้ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับก็มีงบประมาณรองรับ 1,100 รายพูดง่ายๆไม่ได้ทุกคนแต่ว่าก็จะมีการพิจารณาเป็นการนำร่องไปก่อน 1,100 รายนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งจากยอดจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าคิวเข้าไปอยู่ในศูนย์นะครับจากนั้นก็จะมีการประเมินผลตั้งงบรองรับเพิ่มเติมต่อไปก็ถือว่าเป็นการคิกออฟนะฮะเริ่มต้นที่ดีและมีการส่งเสริมสูงวัยเป็นพลังชุมชนด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็คือจะมีการให้ผู้สูงอายุนะเป็นส่วนหนึ่งของพลังสังคมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Active Aging นะคะอันนี้เนี่ยก็จะให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วจะเชิญกลุ่มนี้เนี่ยมาร่วมพัฒนาสังคมแล้วก็จะมีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนมากกว่า 20,000 ชมรมทั่วประเทศค่ะมีโรงเรียนผู้สูงอายุราว 3,000 แห่งมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใหพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังแข็งแรงทำอาชีพหารายได้ให้กับตัวเองอยู่เนี่ยถ้าหากมีกลุ่มอาชีพอยู่แล้วภาครัฐก็จะส่งนักวิชาการเข้าไปสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นะคะส่วนกรณีที่ไม่มีทุนประกอบอาชีพเนี่ยก็สามารถกู้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ยจากกองทุนผู้สูงอายุค่ะครับแล้วก็มีงบซ่อมบ้านผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ออกมาได้พักหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านหลังเก่าก็จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบแล้วฮะว่าอะไรมันชำรุดบกพร่องอะไรยังไงก็จะต้องมีการติดต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะอันนี้เขาเริ่มแล้วสำหรับเรื่องของซ่อมบ้านผู้สูงอายุครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุให้เดือนละ 3,000 บาทนะฮะสำหรับผู้ดูแลที่ลาออกมาแล้วมาดูแลผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาบอกว่าจะเริ่มต้นนะฮะเดือนพฤษภาคมปี67นะครับเดือนหน้านั่นเองแต่ว่าก็ตอนนี้นำร่อง 1,100 รายนะฮะตรงนี้สงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจดเบอร์ไว้เลยครับ026424336-9 ฮะ026424336-9กรมกิจการผู้สูงอายุฮะค่ะสอบถามเขาได้นะครับค่ะ